ช่วงรีวิวแมนสเปเชียลสนับสนุนโดยทอเกสตูดิโอทีมภาคกลิ่นปากหอมถ้าจังทำอย่างนี้บ้าแล้วแล้วอะไรเนี่ยเฮ้ยแมนเป็นไรตัวละครชื่อเบย์แม็กซ์ไงรู้จักป่าจากเรื่องบิ๊กฮีโร่ซิกอะรีวิวแมนน่าชอบเรื่องนี้มากแล้วก็ตัวละครตัวนี้มากและที่สำคัญชอบเสียงภาคภาษาไทยของตัวละครตัวนี้มากเลยอ่าฮะช่วงรีวิวแมนสเปเชียลเราจะพาไปพบกับผู้ให้เสียงภาษาไทยเบย์แม็กซ์ในเรื่อง Big Hero 6กันว้าวงั้นไปพบเขากันเลย Reports are flooding in about a major catastrophe. You're under attack from a super villain. How cool! I would like to help. Baymax! I am not fast. No kidding! My brother built Baymax to help people. Hello. It works! Oh, this is amazing! Have a lollipop. Sweet. We can't go against that guy. We're nerds! We can be way more. Why is Baymax wearing carbon fiber underpants? This may undermine my non-threatening huggable design. Anybody else's suit riding up on him? We could be buddy. Coming through! Woo! Heads up! Full thrust! Too much thrust! Too much thrust! No, 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 no! Back on! Oh no! Baymax! สวัสดีครับ ครับวันนี้เราอยู่กับผู้ให้เสียงภาษาไทยกับตัวละครเบย์แม็กซ์จากเรื่อง Big Hero 6สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อตีนะครับรัตนชัยเหลืองวงงามครับโอเคครับครับคุณตีครับผมมีคำถามครับอยากทราบว่าคุณตีเนี่ยเข้ามาในวงการภาพนี้ได้ยังไงเข้ามาได้ยังไงเดิมเนี่ยจริงๆเป็นคนแปลบทก่อนคนเป็นคนแปลบทแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับแปลบทประมาณสัก10ปีได้ละแล้วก็ตอนหลังก็สักประมาณ 3-4 ปีก่อนก็ทำงานเกี่ยวกับภาคเนี่ยแหละแต่ว่าไม่ได้ภาคเองมาคุมภาคมาคุมภาคที่ช่องไทย PBS อ๋อแล้วก็จับพัดจับผูมาภาคโดยไม่ได้ตั้งใจอ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะแล้วไอ้เรื่อง Baymax เนี่ยเป็นเรื่องแรกหรือเปล่าที่เหมือนกับว่าภาพในโรงภาพยนตร์เป็นแอนิเมชันแบบยิ่งใหญ่เลยฉายโรงอะไรเงี้ยเป็นเรื่องแรกหรือเปล่าครับอ๋อถ้าก็จริงๆมีเรื่องก่อนหน้านั้นเรื่องนึงเรื่องอะไรครับแต่เรื่อง Frozen Frozen แต่ว่าเราเป็นตัวประกอบนะเป็นตัวประกอบตัวนึงเป็นตัวโอเคนตัวคนขายของอ่ะตัวที่มันไอ้ที่มันอยู่กลางป่าหนาวๆบ้านที่นั่นเองเข้ามาหนาวๆบ้านน่ารักๆเลยอย่างเงี้ยอะไรนะข้าจ้าว่าไงนะอย่างเงี้ยใช่ป่ะโอ้ยเราฟังเสียงตอนนั้นที่ไหนอยากรู้อ๋อตัวนั้นเหรอฮู้ฮู้น่ารักวันนี้ครอบครัวโอ้ใช่เลยครับใช่เลยความรู้สึกโอ้นั่นแหละลูกคุณสุดลิขิตใกล้เคียงกับที่มากเลยแล้วก่อนที่จะภาพหนังโรงเนี่ยเคยภาพอะไรมาก่อนหรือเปล่าผมรำคาญหัวมันเท่นะครับเนี่ยครับครับหนังที่ฉายโรงเนี่ยเคยภาคอะไรมาก่อนไหมอ๋อก็ภาคครับภาคมีอะไรปลายทางเลยก็แล้วแต่การ์ตูนเอ้ยตาสารคดีเอ้ยอันนี้มาหมดเลยไหมการ์ตูนสารคดีหนังคนหนังหนังคนหนังไม่คนด้วยหนังกระตุ้นหนังกระตุ้นเริ่มก็จริงๆจับพัดจับผูที่เล่าเมื่อกี้นี้มันยังไม่จบก็คือจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจเพราะว่ามันมีอยู่วันนึงที่ช่องเรานัดเรานัดคนมาภาคแล้วปรากฏว่ามันเป็นกระตุ้นเราก็นัดผู้หญิง4คนนัดผู้ชายคนหนึ่งแล้วปรากฏผ้าหนังมันผู้ชายคนหนึ่งมันไม่พอสำหรับบางตอนนะรู้สึกจะแค่2ตอนมั้งหรือตอนนึงเนี่ยแหละประมาณนี้สุดท้ายเราก็เลยอ่ะเข้าไปเลยเพราะว่างานมันต้องเดินอ่ะงานมันต้องเดินเราก็เลยงานวิ่งไม่ได้หรอครับต้องเดินอย่างเดียวเลยวิ่งไม่ได้ไม่ได้วิ่งเหนื่อยโอ้ยเหนื่อยนอกจากหัวคุณยังเล่นอะไรแบบนี้โอเคมาที่คำถามต่อไปกันดีกว่าครับ
คิดว่าตัวเบย์แม็กซ์เนี่ยเหมือนกับว่ามีวิธีการภาคที่ยากไหมหรือว่ามันแตกต่างจากตัวละครอื่นๆอะไรยังไงไหมยากไหมเหรอยากไหมก็มันก็พูดไปเรื่อยๆนะเผอิญว่ามันเป็นเสียงเราปกติหนังโรมมันก็ไม่เราไม่ต้องดัดอะไรมากมายมันเป็นเสียงเราอยู่แล้วนี่เราก็คุมคีย์อะไรเงี้ยให้มันเหมือนต้นฉบับของเขาก็พูดมันก็เป็นลักษณะก็มันเป็นหุ่นยนต์อ่ะมันก็เป็นหุ่นยนต์ตอนแรกที่แคสคือภาคให้มันเป็นหุ่นยนต์นิดนึงคือตัวละครนี้เอาจากการตีความของภูมิกับนะอันนี้ต้องยกทุกอย่างทั้งหมดทั้งปวง คือนอกจากที่ผมภาคออกมาแล้วมันคนดูประทับใจเบื้องหลังจริงๆคือมันเป็นคุณงามความดีของภูมิกับครับภูมิกับอะตอมครับอะตอมกฤษณะศรีธานนท์ครับฮะก็จากการตีความของภูมิกับก็คือว่าเบย์แม็กซ์เนี่ยมันเป็นหุ่นยนต์แล้วเวลาภาคมันก็มีการพัฒนาเรื่องจากการตีความนะมันพัฒนาเรื่องจากหุ่นยนต์แล้วมันค่อยกลืนเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นน้ำเสียงแต่ละช่วงแต่ละวรรคมันจะไม่เหมือนกันแรกมันจะแข็งๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆไปมันจะมีอารมณ์แบบเป็นคนเพิ่มขึ้นมาอะไรอ๋อโอเคสวัสดีผมชื่อเบย์แม็กซ์เพื่อนรักนักดูแลสุขภาพของคุณผมจะมาให้การดูแลพยาบาลคุณทันทีที่คุณร้องโอ้ยหกล้มนี่อ๋อจากระดับ1ถึง10จากระดับจากระดับ1ถึง10ค่ะพี่ตีจะถามว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้มีฉากไหนที่ชอบที่สุดมั้ยคะครับที่ชอบที่สุดเหรอที่ชอบที่สุดแล้วก็เป็นอันที่ยากที่สุดด้วยยากที่สุดก็เป็นฉากตอนที่เบย์แม็กซ์แบตหมดเบย์แม็กซ์แบตหมดอันนี้ภาพยากกว่าปกติเพราะว่าปกติเบย์แม็กซ์มันจะพูดเรียบๆเรื่อยๆพูดเรื่อยๆของมันแต่มียกเว้นฉากเนี้ยเสียงมันจะเลื่อนลงไปนายเป็นไรดิแบตออนอะซีว้าวว้าวว้าวนายตัสริไว้หน่อยผมเจ้าหน้าที่เบย์แม็กซ์ดูแลสุขภาพมันจะขึ้นลงแล้วค่อยดาวลงมาก็มีทั้งขึ้นสูงลงต่ำอะไรแบบนี้เออแล้วพาก็แล้วทำไงครับแบตหมดทำไงฮะแบตหมดทำไงแบตหมดทำไงก็ไปซื้อแบตเองอ๋อไปเปลี่ยนเป็นเทนดิสแทนอะไรยี่โโอเคครับคำถามต่อไปครับอาจารย์คำที่พี่ติยะพูดในเรื่องอ่ะตลอดรีวิวมาลองพูดซิอ๋อเบลแล้วแล้วใช่ไหมใช่นั่นอะไรอ่ะเบลแล้วแล้วอ๋อเบลแล้วแล้วแล้วเบลแล้วแล้วเบลแล้วคำนี้มีที่มาที่ไปยังไงเพราะว่าซาวเนี่ยไม่ได้พูดอย่างนี้ใช่ไหมซาวมันบาลาลาละอะไรมาได้ป่ะหรือว่าอะไรนะพี่ติคิดเองหรือเปล่าไม่บาลาลาละล่ะบาลาลาละล่ะประมาณนี้แล้วทำไมภาคไทยเราต้องเบลแล้วแล้วอ่ะอ๋อก็อันนี้ก็แปลกใจเหมือนกันตอนภาคอันนี้ก็จริงๆคุณงามความดีเป็นของผู้กำกับนะเพราะว่าเขาเป็นคนครีเอทก็คือตอนภาคเนี่ยเราก็งงเหมือนกันว่าเพราะว่าสาวที่ได้ยินในหูมันคือบาลาลาละล่ะแต่ว่าตอนภาคเนี่ยมันคือตอนภาคพอภาคมาถึงคำนี้ในหนังพูด3ครั้งในหนังพูดอยู่3ครั้งก็ผู้กำกับบอกว่าคุณเปลี่ยนเลยพูดตามผมเป็นเบลแล้วแล้วแล้วนี่เสียงคือนะเอาใหม่เบลแล้วแล้วแล้วนั่นแหละก็เราก็พากตามไปเราก็แค่สงสัยผู้กำกับเขาบอกว่าอะตอมนะผู้กำกับเขาบอกว่าคำนี้คนดูต้องจำได้ก็พูดไปแค่นี้แต่เราคนดูจำได้เราก็ภาพไปตามนั้นเมื่อแล้วแล้วแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าพอหนังมันเข้าโรงในอีก 2-3 เดือนต่อมานะแล้วก็ยังไม่ได้ไปดูหรอกแต่ว่าเอออยู่ๆก็เห็นกระแสในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนาะที่เราตามดูเขาก็พูดถึงคำนี้กันเยอะมากเราก็แปลกใจมีคนพูดถึงเยอะใช่ติดหูเลยเราก็เลยพอเข้าไปดูในโรงเราก็ทึ่ง
ใช้คำนี้ดีกว่าเราทึ่งว่าพอพูดคำนี้มันโผล่อ่ะพอพูดคำแรกมาก็แล้วแล้วโผล่คนดูทั้งโรงพูดจริงนะมันหาคืนทั้งโรงแล้วพูด3ครั้งหา3ครั้งเด็กๆชอบคนส่วนใหญ่ชอบเลยติดคำนี้บอกใช่ติดหูอย่างรวดเร็วติดมากกว่าฝรั่งด้วยซ้ำไปนั่นแหละแล้วก็เลยถามย้อนกลับไปถามผู้กำกับแล้วก็ไปบอกว่าสิ่งที่เราเจอมาคืออะไรอะไรเงี้ยแกก็บอกแกคิดคำนี้ไว้แล้วก่อนที่เราจะมาพาว่าคำนี้มันจะต้องเป็นคำที่จดจำได้แล้วมันต้องเป็นซีนตลกแล้วก็ไม่ผิดจากต้นฉบับมากนะจริงๆเดิมมันมาจากบทของคนแปลแล้วล่ะแต่ว่าคนแปลนี่ยังไม่ได้ใส่วรรณยุกต์ก็เขียนแค่มาแล้วๆๆประมาณนี้ว่าด้วยความที่พุ่มกับเป็นนักดนตรีครับจริงๆๆๆพุ่มกับเป็นนักดนตรีแต่เชี่ยวชาญเรื่องเสียงมากแกไม่ได้ยินคำนี้มาจากคนลูกน้องของพัญญาแกเนี่ยก็ซึ่งเป็นคนอีสานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตลกอะไรเงี้ยคำนี้ได้ยินมาอยู่แล้วล่ะคล้ายๆพวกแล้ว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 ประมาณนั้นแหละแต่ว่าแกต้องบิดคำให้มันดูสากลนิดนึงอะไรแบบนี้แกไปคิดโน้ตมาภาษาดนตรีเขาเรียกว่าไปบิดโน้ตแกไปบิดโน้ตว่าต้องทิ้งท้ายคำยังไงอะไรแบบนี้แกไม่เอาตามสาวต้นฉบับนะแกบอกว่าถ้าอันไหนเราทำได้ดีกว่าต้นฉบับคำถามสุดท้ายคือคุณตีมีอะไรจะฝากถึงน้องๆที่สนใจวงการภาพนี้ควรทำยังไงอะไรยังไงมีอะไรแนะนำไหมใครที่สนใจภาพคืออย่างแรกเลยก็ต้องมีความรักในอาชีพนี้สำคัญที่สุดคือรักที่จะพูดรักที่จะภาคแล้วก็ตั้งใจเต็มที่กับมันแล้วก็ตั้งใจทำงานส่วนโอกาสจังหวะอะไรมันจะมาเมื่อเหมาะสมเองแต่ว่าระหว่างทางนี่ก็ขอให้พยายามต่อไปอย่างพอต้องรักต้องชอบมันใช่สำคัญที่สุดครับไม่ว่าจริงๆไม่ไม่ใช่แค่อาชีพนี้นะจริงๆมันเป็นทุกอาชีพนะถ้าเรารักที่จะทำมันทำงานก็ไม่เบื่อนะเราชอบว่าเราทำเราก็สนุกกับมันอย่าแย่ผมพูดดิจริงๆผมก็พูดนะถ้าเรารักที่จะทำมันยังไงมันก็มันเหมือนมันสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งทำแล้วเราจะทุกอย่างมันจะออกมาที่ผลงานว่าอันนี้เราตั้งใจครับอย่างน้อยก็ต้องมีคนเห็นนะเอาละครับและรีวิวมาสเปเชียลสัปดาห์นี้คงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายช่วงรีวิวแมนสเปเชียลสนับสนุนโดยทอร์เกสสตูดิโอทีมผ้ากลิ่นปากหอม jhero.com เว็บไซต์ที่รวบรวมข่าวสารฮีโร่ที่เจ๋งที่สุด